กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำสตูดิโอในการป้องกันตัวเป็นสิ่งสำคัญอาวุธปืนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเราจะไปเก็บมั่วซั่วก็ไม่ได้ต้องหาที่เก็บที่ปลอดภัยและเวลาจะเอามาใช้ก็ต้องง่ายด้วยจะเก็บไว้ที่โจ่งแจ้งก็ดูกระไรอยู่เอาไปซ่อนลึกเกินเวลาใช้ก็หาไม่เจอผมเลยมาแชร์ไอเดียเจ๋งแจ๋วในการเก็บของคนต่างประเทศที่สุดจะไอเดียบันเจิดโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นวิธีการจัดเก็บอาวุธที่คุณเองนะครับก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าทำแบบนี้ได้ด้วยหรือวะเนี่ยและเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go อันดับที่1ชั้นวางที่ใต้ล่างมีปืนใหญ่ชั้นวางเฉยๆที่ด้านในไม่เฉยซึ่งใครจะไปนึกเนาะว่าด้านในนะครับสามารถเก็บอาวุธขนาดยาวได้พวกไรเฟิล M16 อะไรเงี้ยมันมีความยาวประมาณ35นิ้วความกว้างนะครับ10นิ้วส่วนความหนานี่5นิ้วกันเลยวัสดุนะครับทำมาจากโฟมโพลีเอสเตอร์ที่มีความแข็งแรงไม่ต้องเป็นห่วงไม่ร่วงมาดังโคมแน่นอนน้ำหนักสูงสุดที่มันรับได้ประมาณ10ปอนด์หน่อยๆด้านบนนะครับไว้วางแจกันรูปภาพพอได้ถ้าวางของใหญ่ๆคงไม่ไหวอ่ะการใช้งานนี้โอยง่ายสุดๆแค่เอาแม่เหล็กมาวางด้านบนจากนั้นนะครับก็กดปุ่มเหมือนลิ้นชักลงมาค่อยๆไหลยังหลูหลาติดตั้งง่ายมีหลากหลายสีให้เลือกใครสนใจนะครับเอาชื่อไปเซิร์ชได้เลยสามารถสั่งซื้อทางเว็บต่างประเทศในส่วนราคาประมาณ500กว่าเหรียญตีเป็นเงินไทยรวมภาษีด้วยประมาณ 20,000 อื้อหือเห็นราคาแล้วสะอึกอันดับที่2กล่องกีตาร์ใครซ่ารับรองเจอดีศิลปินที่อยากมีความปลอดภัยไปไหนมาไหนแบกกล่องกีตาร์ไปด้วยซึ่งด้านในนะครับไม่มีกีตาร์หรอกแต่เป็นอาวุธมากกว่าแน่นอนหลายคนอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร์แต่ใครจะไปคิดว่าชีวิตจริงจะมีด้วยพกติดตัวไปตามสวนสาธารณะมันก็ไม่เป็นที่จับตาต้องใจของประชาชนซึ่งความจริงไม่มีอะไรมากเพียงตกแต่งโฟมด้านในเท่านั้นเองจับยัดโฟมใหม่อมทาพตาตามรอยใช้เคสทั่วไปก็ทำได้แล้วเพราะกีตาร์ส่วนใหญ่ก็มีความยาวประมาณ40นิ้วยัดปืนยาวได้พอดิบพอดีถ้าอยากได้กล่องดีๆหน่อยก็ซื้อแบบกันน้ำได้อะเพราะแน่นอนนะครับเหล็กกับน้ำไม่ถูกกันจะเอากล่องทั่วไปมาทำก็อาจมีความเสี่ยงอันดับนี้เป็นเพียงแค่แนวคิดเด้อยาวไปทำตามจะดีกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องมาเดี๋ยวจะเย่เอาไว้นักดนตรีสายโหดต่างประเทศทำก็พออันดับที่3ช่องเก็บปืนหัวเตียงยิงไม่เลี้ยงนะถ้าบุกเข้ามาสำหรับการเก็บอาวุธในอันดับนี้มันค่อนข้างมีหลายเวอร์ชันค่อยๆพัฒนาขึ้นมาตามสมัยซึ่งมีแนวคิดจากชายคนหนึ่งที่เคยโดนคนแปลกหน้าบุกรุกในระหว่างที่เขานอนอยู่นั่นเองในตอนนั้นเขาเล่าว่าทำอะไรไม่ได้ได้แต่เพียงยินยอมโจรโดยเจ้าเตียงนี้มันสามารถเก็บได้หลากหลายตั้งแต่กระบอกเล็กไปจนถึงกระบอกใหญ่ใครเข้ามาใกล้กดชับพร้อมลั่นไกทันทีโอ้โหกลไกมันดูสมูทลื่นไหลจริงๆแบบว่าลื่นเข้ามือไม่มีสะดุดนอนๆอยู่โจรโผล่มาเอามือไปแตะหัวเตียงพร้อมต่อสู้โอ้โหน่าจะใช้งานได้จริงมันดูเท่อย่างกระฉากในหนังแต่ว่าเตียงอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนหน่อยสีมันดูโบราณราคาในอเมริกาประมาณ700ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ 20,000 กลางๆถ้าใครไม่ชื่นชอบสีนะครับก็สามารถทาเองได้หรือจะสั่งทำพิเศษเวอร์ชั่นใหม่ก็ได้ด้วยขอบอกเลยราคาไม่น่าคบหาไอ้ยาใครเป็นช่างไม้ลองทำดูความยาวของมันประมาณ46นิ้วจะเอาไว้ใช้ใส่ดาบสมุไรก็ได้เด้อก่อนใช้งานนะครับควรฝึกให้ดีจิ้มไปเกิดร่วงใส่หัวโบ๊ะโอ้โหสลบคาทีมาต่อกันด้วยอันดับที่4ใครขับเข้ามาจี้ระวังตัวให้ดีอย่าหาว่าไม่เตือนตู้เก็บปืนท้ายรถตำรวจที่ประชาชนทั่วไปของเมืองนอกก็สามารถซื้อมาติดตั้งได้ค่าเสียหายไม่ค่อยแพงเท่าไหร่มันถูกออกแบบมาพอดีตรงรุ่นด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มแค่ปุ่มเดียวมันก็สไลด์อาวุธมาเสิร์ฟถึงมือแต่แน่นอนหากมันอยู่ท้ายรถตำรวจจะต้องมีรีโมทคอนโทรลคีย์การ์ดหรือลูกกุญแจเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงโครงสร้างภายนอกทำมาจากเหล็กล้วนห่อหุ้มด้วยโฟมที่นุ่มนวลพร้อมกับสายรัดที่แข็งแรงทนทานบางรุ่นนะครับมีรูบุเข้าไปเพื่อใช้สำหรับเก็บลูกกระสุนรวมไปถึงปืนกระบอกเล็กถูกผลิตขึ้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนในประเทศสหรัฐอเมริกาไอ้ยาเมืองไทยยังไม่มีถึงมีก็ใช้ไม่ได้หรอกอันดับที่5โต๊ะกลางรับแขกใครไม่หวังดีระวังหน้าแหกนะครับการเป็นเจ้าของปืนยังถูกกฎหมายกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเวลาจะเก็บที่ต้องหาที่มิดชิดเป็นที่ปลอดภัยอย่างตู้นิรภัยเก็บปืนใครอยู่คอนโดอพาร์ตเมนต์พื้นที่น้อยจัดไปเลยโต๊ะกลางรับแขกที่แหกเปิดดินชักไอ้หยาอาวุธเพียบมันสามารถออกแบบคัสตอมได้ว่าใส่ปืนรุ่นไหนรุ่นไหนบอกไปได้เลยเขาจะบุกโฟมมาอย่างพอดีในส่วนราคานี้โคตรจะดีขายอยู่ที่ 1,100 ดอลลาร์วัสดุทำมาจากไม้จริงสีค่อนข้างสวยงามเลยแหละดูออกแนวร่วมสมัยดีเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งที่ดูโหดเหี้ยมกล
ไกลการทำงานถือว่าดีกดปั๊บโอ้โหเปิดมาอย่างไหลลื่นมันช่วยคุณประหยัดเวลาในยามที่ต้องการใช้ได้เป็นอย่างดีปลดล็อกมีให้เลือกหลายแบบในส่วนใหญ่ใช้ระบบคีย์การ์ดพอแตะฟ้าไม่กี่วินาทีลิ้นชักมันก็เลื่อนเปิดได้ดั่งใจด้วยระบบ RFID ของดีขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้และนอกจากนี้เองมันก็ใช้วางของอะไรได้ตามปกติเหมือนกับโต๊ะกลางไว้โชว์ทั่วไปอ่ะสุดยอดเจ๋งเป้งจริงเรามาต่อกันด้วยอันดับที่6โต๊ะข้างเตียงที่แสนจะเหมาะไม้เหมาะมือกล่องขนาดเล็กที่เราเห็นอยู่นี้มันเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับความปลอดภัยคล้ายๆกับตู้เซฟยังไงอย่างนั้นเลยโดยมันสามารถเก็บอาวุธได้ข้อจำกัดก็คือขนาดไม่ใหญ่เกินปืนพกนี่โหยสบายมีดมืดนี่เก็บได้หมดและนอกจากนี้เองมันยังสามารถใช้เก็บสิ่งของสำคัญได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นแก้วแหวนเงินทอง SD card หรือแม้แต่ยาอะไรที่สำคัญน่ะยัดได้หมดจุดเด่นมันคือความไฮเทคด้านหน้ามีเวลาบอกใช้เทคโนโลยี RFID แบบเดียวกับธนาคารเลยอ่ะมันรวดเร็วกว่าการป้อนรหัสหรือสแกนลายนิ้วมือปุ่มกดอะไรมีให้ปรับหมดเยอะแยะรูปทรงขนาดประมาณฟุตคูณฟุตในส่วนด้านหลังนะครับมีสายเคเบิลลังอยู่เพื่อไว้ยึดติดกับผนังเวลาคนมาดึงไปพอยื้อเวลาได้ที่เจ๋งเลยก็คือมันมีพอร์ต USB อีกเป็นแบตสำรองไว้ชาร์จมือถือเรียกได้ว่ากล่องเดียวนะครับครบคันส่วนใครคันไม้คันมืออยากจะซื้อราคาต่อชิ้นประมาณหมื่นนิดๆก็โหดเอาเรื่องอยู่เนี่ยอันดับที่7ที่เก็บไรเฟิลติดผนังแถมยังสามารถแขวนเสื้ออย่างเท่ปืนไรเฟิล AR-15 ถูกผลิตขึ้นมากว่า50ปีแล้วเด้อแต่ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นอาวุธล่าสัตว์รวมไปถึงใช้ป้องกันตัวใช้ป้องกันตัวต้องโหดขนาดนี้เลยวะเนี่ยประมาณ 6-7 ปีก่อนปืนนี้เป็นที่ขายดิบขายดีขายไปกว่า10ล้านกระบอกอ่ะในส่วนใหญ่แล้วเจ้าของจะเอาไว้ใช้ในบ้านนั่นแหละเอาไว้ดูแลทรัพย์สินแน่นอนว่ายอดขายพุ่งกระฉูดขนาดนี้ผู้ผลิตหัวใสก็ปิ๊งไอเดียสุดเจ๋งขึ้นมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์น่าสนใจก็คือระบบจัดเก็บเจ้าปืนนี้นี่เองความสามารถโดดเด่นคือใช้งานง่ายจอสว่านเข้าไปแย่ผู้ขันน็อตเป็นอันเสร็จวิศวกรคำนวณถึงความปลอดภัยด้วยการล็อกไม่ให้ใครมาเปิดได้ต้องเป็นผู้ที่มีกุญแจเท่านั้นเลยทำเงี้ยงสลักสอดกุญแจเข้าไปแค่นี้โคตรง่ายเลยปะล่ะมันมีขนาดโคตรจักรทัดรัดติดตั้งได้เกือบทุกที่รอบบ้านและที่สำคัญเลยก็คือมันใช้เวลาเพียง3วิเองในการปลดกุญแจเพื่อมาใช้งานถือว่ารวดเร็วมากเลยเนี่ยในกรณีที่มีคนมาดึงปืนออกจากผนังก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องออกแรงประมาณ 3,500 ปอนด์น่ะถึงจะกระชากให้มันหลุดใช้เสื้อโค้ทผ้าคุณหนูเอามาปิดอำพรางตัวได้เป็นอย่างดีเก็บปืนก็ได้แขวนเสื้อก็ได้อีกเรียกได้ว่า 2-in-1 อันดับที่8ช่องแอร์ที่เอามือแย่ไปถึงกับตกใจเล็กน้อยในส่วนใหญ่บ้านเมืองนอกมักจะมีช่องระบายอากาศซึ่งไม่เป็นที่จับตาต้องใจของโจรชายผู้นี้เลยปิ๊งไอเดียสุดเจ๋งถือคติว่าที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเขาจึงคว้านผนังทำช่องเก็บของซะเลยโดยใช้ระบบ RFID เช่นเดิมสัมผัสฟ้าโอ้โหปลดล็อกอย่างไวขั้นตอนแรกเลยตีกรอบเจาะผนังเจาะอย่ากว้างเกินเด้อเดี๋ยวไม่สวยขั้นตอนต่อไปก็ติดกล่องไปได้เลยสนนราคาอยู่ที่260 เหรียญตีเป็นเงินไทยก็เกือบหมื่นแหละราคาแต่ละอันดับมีแต่ตึงๆถ้าลองสังเกตดีๆเหมือนกล่องมันจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่คล้ายๆสีบางๆแถมขนาดก็ไม่ได้กว้างมากด้วยใส่ปงใส่ปืนพกพอได้อยู่แก้วแหวนเงินทองเล็กน้อยถ้าหวังของชิ้นใหญ่โตโอ้โหไม่ได้แน่เปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นกันดีกว่าแถมเหมือนว่าโจรงัดออกมาน่าจะหลุดได้อย่างง่ายดายดูไปแล้วอันดับนี้เหมือนจะด้อยค่อยๆปรับปรุงไปเด้อผู้พัฒนาอันดับที่9ประตูสุดโหดอย่าให้ได้เปิดนะเดี๋ยวรู้เรื่องแน่เป็นโปรเจกต์ที่มีการคิดมานานเติบดูจากภาพแล้วประมาณ 10-20 ปีเป็นรถตำรวจรุ่น Mercedes-Benz 420SE ที่มีสีเขียวตัดกับขาวถ้ารู้ประวัติมันนะขนลุกชัวๆสมัยก่อนมาใช้คุ้มกันเพื่อขนเงินไปยังธนาคารให้ปลอดภัยแต่ความแรไอเทมของมันก็คือมันถูกผลิตขึ้นมาเพียง5คันเท่านั้นฟังไม่ผิด5คันในโลกโคตรแรไอเทมเลยมั้ยล่ะก็แง่แหละแต่ละคันโอ้โหราคาเอาเรื่องมันถูกใช้งานเป็นเวลา20ปีก็คุ้มเหมือนกันแฮะไฮไลท์ของมันก็คือประตูที่แอบติดอาวุธปืนเอาไว้ด้วยหุ้มเกาะอย่างเดียวไม่พอต้องไว้เผื่อเวลาโจมตีปาติทั่วดูเท่ระเบิดคล้ายๆว่าจะมีปืนติดทั้ง4ประตูเลือกใช้กันตามสบายรถทั่วไปไม่สามารถทำได้นะเงี้ยอย่าคิดหาลอกเลียนแบบและเกาะของเจ้ารถคันนี้มันทนต่อกระสุนปืน M16 ได้แต่ถ้าเข้ามาเจาะใกล้ๆก็อาจจะไม่รอด